สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากพาไปเดลีและพาไปทัชมาฮาลที่อักราแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยผมพาไปที่ธรรมศาลาในหิมาจันประเทศแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจะพาไปต่อแคชเมียร์นะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาแคชเมียร์เนี่ยทุกท่านคงพอจะนึกออกนะครับว่าเป็นพื้นที่พิเศษที่หลายคนไม่ค่อยกล้าไปเนาะเพราะว่าตอนที่การตัดสินใจแยกประเทศระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกท่านคงจำได้นะครับตอนที่ต่อสู้เพื่อที่จะได้เอกราชกลับคืนจากอังกฤษเนี่ยนะมหาตมะคานธีเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายอินเดียก็มีผู้นำฝ่ายมุสลิมผมจำชื่อไม่ได้ก็รวมตัวกันแล้วตกลงกันว่าเราจะรักษาอินเดียให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้แยกกันแต่พอได้เอกราชเสร็จเนี่ยทางฝ่ายพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแยกฝ่ายมหาตมะคันธีเนี่ยก็พยายามที่จะยั้งว่าไม่ให้แผ่นดินก็อยู่แบบพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นภารตะเป็นภารตะด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นชมพูทวีปเป็นภารตะด้วยกันเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายพี่น้องอิสลามเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเป็นอิสระของอิสลามก็คือเป็นรัฐอิสลามนะครับเป็นชาติอิสลามเลยก็มีการเจรจากันไปเจรจากันมาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับฝ่ายพี่น้องอิสลามเนี่ยก็ยืนยันที่จะแยกประเทศแล้วก็มีการประกาศกำหนดวันกำหนดว่าใครที่เป็นอิสลามมาอยู่ในดินเขตที่จะต้องเป็นอินเดียแล้วอยากจะมูฟออกก็ให้อพยพเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะกลายเป็นปากีสถานถ้าอยู่ทางด้านตะวันตกก็ไปอยู่ที่เขตที่เป็นปากีสถานฝั่งตะวันตกถ้าอยู่ทางด้านตะวันออกแถวๆเอาเบงกอลเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่กันที่ที่เรียกว่าปากีสถานตะวันออกนะครับก็คือเขตแถวๆลุ่มแม่น้ำคงคาและพรหมบุตรนะครับฝ่ายนี้ก็อยู่เขตลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยนะครับก็ให้มูฟออกไปภายในกำหนดวันเวลาที่กำหนดนะครับที่จะประกาศแยกประเทศนะครับมีเส้นเขตแดนขณะเดียวกันใครที่เป็นฮินดูแล้วอยู่ในพื้นที่ที่จะกลายเป็นปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกถ้าหากประสงค์ที่จะอยู่อินเดียก็ต้องมูฟแล้วอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นอินเดียนะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นถ้าภาษาก็คือเป็นชนส่วนน้อยนะคนศาสนาส่วนน้อยในประเทศนี้และในประเทศนั้นนะครับเขาว่ากันว่าอันนี้เกิดความโกลาหลปั่นป่วนกันทั้งประเทศถือว่าเป็นอีกโศกนาฏกรรมหนึ่งแต่ที่โศกนาฏกรรมที่รุนแรงสุดๆก็คือท่ามกลางความปั่นป่วนนี้แหละครับมหาตมะคานธีถูกลอบยิงเสียชีวิตในขณะที่กำลังจะเดินไปเพื่อสวดมนต์ประจำวันแล้วว่ากันว่าฝ่ายที่ยิงมหาตมะคานธีเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายข้างที่ไม่พอใจในมหาตมะคานธีซึ่งท่านก็คงนึกออกอินทิราคานธีหรือใครต่อใครเนี่ยในราจีฟคานธีหรือหลายอีกหลายคนเนี่ยนะครับก็ประสบชะตากรรมแบบการลอบทำร้ายเช่นนี้ต่อมากันอีกหลายครั้งคือในอินเดียเนี่ยจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งคานธีซึ่งถือว่าเป็นรัฐบุรุษของชาตินะครับเป็นวีรบุรุษผู้นำให้การกอบกู้เอกราชได้ก็ยังสิ้นชีวิตด้วยการถูกลอบทำร้ายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นบทเกริ่นนะครับที่ผมจะเกริ่นถึงแคชเมียร์ก็คือว่าเขตที่เหนือสุดขึ้นไปจากหิมาจันประเทศที่ข่าวไปข่าวที่แล้วที่ธรรมศาลาตั้งอยู่เนี่ยถ้าท่านลองไปดูแผนที่อินเดียนะท่านจะพบว่ามีพื้นที่หนึ่งเป็นติ่งนะฮะรูปคล้ายๆรูปบอกไม่ถูกนะครับเป็นติ่งยอดเหมือนกับยอดมงกุฎของอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยพอยอดขึ้นไปเนี่ยบานๆนะครับเหมือนกับใช้คำว่าเนี่ยเหมือนดอกกระหล่ำเนาะอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับล้ำเข้าไปในเขตที่เป็นแผ่นดินจีนนะครับล้ำเข้าไปในเขตที่เป็นประชิดกับทิเบตล้ำเข้าไปในเขตที่เป็นทุกวันนี้เป็นปากีสถานเนี่ยนะครับแล้วก็อัฟกานิสถานเนี่ยนะครับอันนั้นแหละครับคือแคว้นที่เรียกว่าจัมมูแคชเมียร์และลาดักทั้ง3รัฐนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยตอนที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยต้องยินรู้ว่าตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียนะครับอังกฤษเนี่ยใช้หลายมาตรการมากเลยบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มด้วยการขอเช่าแล้วก็ขอใช้ข
นะเดี๋ยวบางพื้นที่ก็ยึดเอามาจากประเทศตะวันตกอื่นที่มีพื้นที่เป็นอาณานิคมหรือบางทีก็ไปจับมือกันกับมหาราชาซึ่งเป็นฮินดูว่าถ้าหากมหาราชาเข้าข้างอังกฤษอังกฤษก็จะดูแลอย่างนี้ให้ก็ขอให้อนุญาตให้อังกฤษหาประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเช่าบ้างอะไรบ้างก็มีการตกลงกันเป็นส่วนๆเพราะอินเดียใหญ่มากมหาราชามีเป็นร้อยเป็นพันองค์เพราะนั้นเนี่ยอังกฤษการที่ครอบครองอินเดียได้ทั้งแผ่นดินเนี่ยครับก็คือเจาะเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นในหลายลักษณะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยครองอินเดียได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ตอนที่เอาชนะสุลต่านแห่งเดลีช่วงที่ถ้าท่านจำได้ตอนที่ผมพาไปเที่ยวที่ทัชมาเนี่ยที่อาราชาจาฮานมุมตัสหรือเอารังเซปเนี่ยเกิดการผันผวนมากแล้วกันเอาว่าสุดท้ายก็เกิดการฟื้นฟูขึ้นมาต่อต้านทางสุลต่านนะครับที่เป็นมุสลิมแล้วก็ฝ่ายมหาราชาก็แข็งตัวขึ้นช่วงนั้นอังกฤษก็เข้าไปแทรกไปอะไรต่ออะไรมาตอนที่ทางอินเดียได้รับเอกราชคืนมาจากอังกฤษเนี่ยมันก็ยังมีมหาราชาอยู่นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยอังกฤษก็ไม่ได้ปกครองทั้งหมดนะก็มีการคล้ายๆว่าตกลงกับมหาราชาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับก็คือตรงที่แคชเมียร์จัมมูแคชเมียร์นะครับที่มหาราชาที่นี่เนี่ยนะครับตัดสินพระทัยว่าจะไม่ไปอยู่ฝ่ายปากีสถานจะเลือกมาอยู่ฝ่ายอินเดียทั้งที่ในเขตนี้จะมีชาวฮินดูก็เยอะชาวมุสลิมก็ไม่น้อยนะครับแต่เมื่อประมุขของแคว้นนี้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับตัดสินใจว่าเลือกมาอยู่กับอังกฤษไม่อยู่กับปากีสถานก็สร้างความไม่พอใจให้กับปากีสถานแล้วคนในแคว้นแกมจัมมูแคชเมียร์ที่อยากจะไปอยู่ปากีสถานด้วยเหตุนี้นะครับพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีการรบทุกท่านคงจำได้มีการรบมีการปะทะกันตลอดมานะครับทั้งโดยรัฐท้องถิ่นนะครับและโดยรัฐบาลกลางจากเดลีนะครับที่จะต้องไปตรึงชายแดนแล้วเกิดรบกันเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยรบกันเยอะมากนะครับจนเวลาถ้าใครจะไปเนี่ยทุกคนจะไม่กล้าไปหรือจะไปเนี่ยก็จะไปแต่เพียงซีกตะวันออกของแจมมูแคชเมียร์ก็คือที่ลาดักแล้วก็เลกับลาดักเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยจะไปกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับไปเที่ยวทิเบตนะบอกโอ้โหหนาวเยือกเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็มีวัดมีบรรยากาศเหมือนทิเบตทุกอย่างนะคนจะไปกันเยอะมากแล้วจะมีโปรแกรมไปเยอะมากผมเนี่ยไม่ได้ไปนะครับต้องขอโทษเพราะว่าเหตุผลที่ผมไม่ได้ไปก็คือผมไม่รู้จะไปทำไมเพราะว่าที่ลาสาที่ทิเบตผมไปมาแล้วแล้วก็ไปมาทั่วเลยนะครับไปใช้เวลาตั้ง 7-8 วันนั่งรถไปทั่วทิเบตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คิดที่จะไปเลลาดักแต่ผมเนี่ยได้ไปแคชเมียร์มาจัมมูไม่ได้ไปนะครับไปแค่แคชเมียร์อันเดียวแล้วการไปอันนี้เนี่ยก็ไปแปลกประหลาดทุกท่านคงพอจำได้ผมเคยเล่าแล้วนะว่าผมไปสังเวชนียสถานลุมพินีก็ผมไปโดยรัฐบาลอินเดียเชิญไปนะครับเอ้ยขอโทษทีผมไปพุทธคยากสารนาถเนี่ยรัฐบาลอินเดียเชิญไปที่ลุมพินีก็รัฐบาลเนปาลเชิญไปที่แคชเมียร์เนี่ยผมก็ไปโดยรัฐบาลอินเดียนะครับเชิญไปเพราะเขาเชิญไปสัมมนาว่าโดยพระพุทธศาสนาแล้วเขาบอกว่ามาจากประเทศไทยอยู่อยากไปไหนเขาจะมีทริปต่อเนื่องอีก 2-3 วันส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในเมืองผมไม่รู้จะไปทำไมเห็นมีแคชเมียร์ให้เลือกผมก็เลยเลือกไปแคชเมียร์เพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวเราก็กลัวคนพาเที่ยวแคชเมียร์ก็ไม่ค่อยมีอันนี้ไปโดยรัฐบาลอินเดียเทคแคร์ดูแลปลอดภัย 100% ถามว่าแคชเมียร์เนี่ยไปแล้วมีอะไรบ้างท่านคงรู้จักนะฮะเมืองหลวงของแคว้นจัมมูแคชเมียร์ก็คือเมืองศรีนาคาเมืองนี้เนี่ยจริงๆแล้วปรากฏเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเป็นโลกอิสลามนะครับมีมัสยิดสำคัญขณะเดียวกันก็มีมหาวิหารของฮินดูด้วยนะครับใจผมเนี่ยเวลาไปไหนผมชอบเดินเที่ยวซอกแซกเพราะว่าไปอันนี้นะเขาให้พักอยู่นอกเมืองผมถามว่าทำไมให้อยู่นอกเมืองเขาบอกในเมืองก็ไม่ค่อยปลอดภัยไม่อยากให้ไปอยู่ผมว่าเอ้าแล้วให้เรามาทำไมก็อยากให้มาเห็นว่ามาได้เผื่อจะได้พาคนมาเที่ยวแต่นั่นแหละมาตรการแรกของเขาก็คือว่าอย่าไปเที่ยวนอกทางของเขานะหรือแม้กระทั่งที่นอนเขาให้มานอนรีสอร์ทที่ริมทะเลสาบไกลออกมาเลยไม่ให้อยู่ในเมืองด้วยเหตุผลว่าถ้าอยู่ในเมืองเดี๋ยวอยู่ไปจะเดินในเมืองเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับหรือจะไปประสบเหตุอะไรขึ้นมาเพราะเขายังควบคุมไม่ได้นะครับเอาล่ะเราพักอยู่นอกเมือง
จุดที่ไปเที่ยวที่ศรีนาคาเนี่ยเราก็บอกว่าใครไปก็ต้องมาที่นี่แหละก็คือมาที่ทะเลสาบดาวส์นะครับเพราะว่าศรีนาคาเนี่ยเขาเรียกเป็นเมืองแห่งทะเลสาบพอไปถึงก็นั่งรถไปตรงไหนก็มีแต่ทะเลสาบแล้วก็มีเรือให้นั่งล่องทะเลสาบซึ่งมันบรรยากาศมันไม่เหมือนกับเราไปล่องทะเลสาบที่ที่เขาฟูจิเนาะพอล่องแล้วเราจะเห็นแลนด์สเคปเนาะเห็นภูเขาฟูจิหรือไปล่องตามทะเลสาบที่มีป่าเขาอันนี้ก็คือเหมือนกับไปนั่งเรือในบึงธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละสำหรับคนอินเดียเนี่ยหรือคนที่แคชเมียร์เขาถือว่าโอ้ยิ่งแดดออกบรรยากาศดีแถวนั้นมันเขตหนาวใช่ไหมแดดออกบรรยากาศดีมานั่งล่องเรือในทะเลสาบก็มีความสุขละผมก็อ่ะโอเคนะครับนั่นคือจุดที่หนึ่งที่ได้ไปแต่จุดที่สองเนี่ยนะครับที่เขาพาไปแล้วผมใช้คำว่าผมอึ้งแล้วผมทึ่งเลยนะครับก็คือไปเขตที่เป็นเขาบอกเป็นเขตทะเลทรายที่อยู่ไกลออกไปนะชื่อพาฮาลกัมถ้าลองไปค้นดูนะ PAHALGAM พาฮาลกัมนั่งรถออกไปสักก็หลายสิบกิโลนะครับเราไปอินเดียเรานึกถึงฮินดูกับอิสลามใช่ไหมครับมุสลิมนะครับแต่ปรากฏว่าผมนั่งรถไปในพาฮาลกัมเนี่ยที่นั่นเนี่ยเป็นเขตทะเลสาบแล้วเต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็เป็นทุ่งจะเรียกว่าทุ่งหญ้าก็ไม่ใช่ทุ่งหญ้านะเป็นคล้ายๆทะเลทรายแล้วก็มีโอเอซิสมีหญ้าอยู่ประปรายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่านั่งรถไปเรื่อยๆเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศแบบเยรูซาเล็มอะบรรยากาศเหมือนกับโลกดินแดนสมัยพระคริสตสมภพใช้คำไหมครับมันเหมือนกับดินแดนพระคริสตสมภพคนที่เดินไปเดินมานะมีหนวดมีเคราไม่ว่าจะชายหญิงนุ่งห่มผ้าคลุมผ้าเนี่ยครับแบบนั้นเลยแบบที่เราเห็นภาพในยุคสมัยพระคริสตสมภพนะครับในสมัยพระเยซูสมัยพระนางมาเรียนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคนที่นี่เขาเลี้ยงแกะฮะท่านเลี้ยงแกะและแพะท่านแกะและแพะเนี่ยก็คือฉากประกอบใช่ไหมครับของเรื่องราวในครั้งนั้นเนี่ยมองไปทุกจุดมองไปทุกทิศมองทุกทางไม่ว่ารถจะจอดตรงไหนยังไงเนี่ยครับมันให้อารมณ์เป็นดินแดนที่ผมใช้คำว่าเลยศาสนาเราไปด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นพุทธไปศึกษาพุทธแต่อยู่ในดินแดนที่เป็นมุสลิมนะครับแต่ดินแดน นี้เลือกที่อยู่ข้างฝ่ายฮินดูแต่ไปมาพอออกไปในเขตเอ้าอารมณ์มันเป็นคริสต์นะครับอารมณ์มันรู้สึกว่าเป็นคริสต์อันนี้ก็คือเห็นแล้วประทับใจมากแล้วผมรู้สึกว่าพอเห็นตรงนี้เนี่ยที่เคยคิดว่าจะไปแถวๆเปอร์เซียนะเลยเฉยๆนะเพราะรู้สึกว่าคงเป็นประมาณนี้แหละแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าตอนที่ผมลงสนามบินที่ศรีนาคาไปที่ร้านหนังสือเขามีหนังสือวางขายอยู่เล่มหนึ่งซื้อมาอ่านเขาเขียนว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนที่ศรีนาคาอายาเราไปเห็นพื้นที่นะก็บรรยากาศแบบพระเยซูคริสต์พอมาเจอหนังสือเล่มนี้เอามาพลิกอ่านนะกลับมาถึงที่พักมาพลิกอ่านเอ้าเขาบอกว่าพระสรีระของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับถูกนำออกมาที่ว่าหายไปใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าบางคนบอกทรงกลับมามีพระชนใหม่แต่บางคนบอกว่าชาวคริสต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระเยซูคริสต์ท่านถูกปรงพระชนเนี่ยนะครับถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนเนี่ยก็ศพเนี่ยเอามาฝังไว้แต่ตอนนั้นเป็นโลกของโรมันเนี่ยโรมันเนี่ยถือว่าศาสนาคริสต์เป็นฝ่ายร้ายเพราะเนี่ยฝ่ายคริสต์เนี่ยก็เลยอัญเชิญพระศพที่เก็บไว้ในสุสานที่ไหนสักแห่งหนึ่งในย่านนั้นเนี่ยพาหลบหนีออกมาในแดนไกลอันนี้เรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าที่สลับซับซ้อนมากที่สลับซับซ้อนอันหนึ่งทุกท่านลองไปค้นดูนะบางคนรู้ว่าในช่วงพระชนชีพของพระเยซูเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่รู้พระองค์หายไปไหนหายไปพักใหญ่แล้วกลับมาอีกทีก็มาประกาศศาสนานะครับช่วงที่หายไปนะหายไปไหนหลายคนบอกว่าพระองค์เนี่ยหายด้วยการมาศึกษาแสวงหาในโลกตะวันออกโลกตะวันออกคือที่ไหนหลายคนบอกอินเดียนี่แหละนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขาว่ากันว่าพระศพของพระองค์เนี่ยนะครับถูกเคลื่อนย้ายเอามาเก็บไว้ที่ศรีนาคาอยู่ในมหาวิหารแห่งหนึ่งอยู่ในกลางศรีนาคาแล้วทุกวันนี้มหาวิหารนี้เป็นมัสยิดแล้วหนังสือนี้มีรูปถ่ายมีอะไรเป็นตู่เป็นตะนะครับแล้วผมก็มาค้นเอ้า
มันไม่ใช่มีเล่มเดียวนะมีพูดกันตั้ง 3-4 เล่มมีหนำซ้ำเนี่ยมีหนังสือของสำนักพิมพ์เพนกวินบุ๊กอะเพนกวินบุ๊กซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่แต่เป็นของฝ่ายคริสต์นะก็พิมพ์เรื่องนี้เรียกว่า Yes Jesus in India นะครับก็เอาเก็บเรื่องเล่าลือต่างๆว่าพระองค์เนี่ยเคยมาในอินเดียก่อนแล้วก็ทรงตรัสรู้นะครับทรงไม่ใช่ตรัสรู้ทรงได้รับพระวจนะจากพระเจ้าแล้วก็ทรงเอาไปสอนเนี่ยก็มาได้รับจากย่านนี้แหละผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยครับเอ๊ะเรามานอนอยู่ศรีนาคานะเวลาเขาก็ปล่อยให้เราว่างๆนั่งเล่นอยู่ที่ทะเลสาบเนี่ยนะครับต้องหาเรื่องไปมัสยิดนี้ให้ได้ผมก็ตีสนิทครับตีสนิทกับเจ้าหน้าที่ที่เขามาเทคแคร์เราอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่มาเทคแคร์เรามาเทคแคร์บอกว่าผมอยากเข้าไปในเมืองอ่ะอยากไปนู่นไปนี่ไปได้ไหมก็บอกไปได้ผมก็ตีซีจนเขาบอกไปไปไปเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวจัดรถไปกันแต่เขาบอกอย่าชวนใครไปนะเขาเพราะในคณะเรามีผู้หญิงหลายคนถ้าผู้หญิงไปเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะครับแต่อยู่ดูเรียบร้อยดีนะครับเขาก็รับอาสาพาผมไปผมก็ไปนะไปถึงพอดนะให้เขาพาดูเมืองดูมัสยิดดูนู่นดูนี่นะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้เที่ยวเลยนะครับในเขตเมืองเนี่ยจริงเขามีมัสยิดมีเขามีวัดฮินดูใหญ่หลายอันจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ทำเป็นไต่ถามว่าแล้วมัสยิดชื่อนี้อยู่ตรงไหนเขาบอกอยู่ตรงนี้นี่ไง ชื่อที่ว่าเป็นมัสยิดที่เขาบอกร่างพระเยซูมาประดิษฐานอยู่เนี่ยเขาบอกอยู่ตรงนี้นี่ไงบอกงั้นผมขอเดินไปดูได้ไหมเขาบอกอย่าเลยเขตนั้นเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเขาบอกไม่ค่อยปลอดภัยผมว่าหน่อยนะผมเชื่อฟังผมจะเดินเข้าไปเท่าที่ไปได้แล้วถ้าคุณเห็นว่าตรงไหนไม่ควรไปก็บอกผมก็ไม่ไปผมเดินไปจนถึงประตูครับผมก็ไปเดินมองไปมองมาไม่ทันสังเกตว่ามีใครมองผมหรือเปล่าเสร็จแล้วผมก็เลยเอ๊ะธรรมดาเนาะก็อยากจะถ่ายรูปสักรูปว่าเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปอ่านหนังสือแล้วไปเล่าต่อว่าเรามาถึงแล้วนะเนี่ยแม้เราไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะเขาเป็นเขตมัสยิดแล้วก็เฉพาะพี่น้องมุสลิมจะเข้าไปเท่านั้นแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีมาตรการคุ้มกันพิเศษผมก็ยกกล้องขึ้นถ่ายรูปเท่านั้นแหละครับมีเสียงตะโกนเลยบอกห้ามถ่ายพอบอกว่าห้ามถ่ายผมก็เก็บแล้วผมก็เดินกลับมาทันทีนะครับแล้วก็เขาก็คล้ายๆมีเสียงตะโกนเตือนว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเราเป็นภาษาเขานะผมก็เดินออกมาเขาก็ว่าโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นั่นแหละครับเมื่อมาอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปรัมปราที่มีทั้งฝ่ายเชื่อและไม่ฝ่ายไม่เชื่อและมีฝ่ายที่พยายามที่จะบอกว่าจริงเพื่อที่จะฟื้นคืนบางสิ่งบางอย่างในขณะที่พี่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งก็บอกว่าอย่ามายุ่งแล้วก็เลยทำให้เป็นพื้นที่เซนซิทีฟอีกพื้นที่หนึ่งนะครับแต่เอาล่ะครับว่าผมได้ไปถึงมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใครไปนะครับถ้าหากว่าคิดอยากจะไปเนี่ยก็ตรวจสอบให้ดีว่าสถานการณ์ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่เซนซิทีฟมากเพราะเท่าที่มาอ่านหนังสือผมก็มาถามเจ้าหน้าที่อินเดียว่าก็แล้วมาเขียนหนังสือทำไมอ่ะเหมือนกับอยู่ในบางทีอยู่ในไกด์บุ๊กการท่องเที่ยวด้วยเขาบอกว่าก็เป็นประเด็นที่คนสนใจแต่นั่นแหละมันยังจัดการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราได้ไปเห็นแล้วก็อยากจะเล่าแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมได้ไปที่แคชเมียร์แล้วผมถือว่าสำคัญมากๆคือเรียกว่าซันเขาเรียกว่าซันเทมเพิลส์นะครับเป็นวิหารแห่งสุริยาสุริยันหรือแม้ดวงอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็พยายามจะเช็คนะว่าที่แจมูแคชเมียร์เนี่ยนอกจากที่มีพุทธศาสนาอยู่เชิงเขาหิมาลัยที่เลกับลาดักแล้วตรงนี้ก็มีฮินดูกับมีมุสลิมแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมนะครับมีวิหารที่เก่าลึกสักพันปีอ่ะมีไหมเขาบอกว่าไม่มีหรอกนะครับจริงๆแล้วมาเป็นยุคหลังทั้งนั้นแหละแต่ปรากฏว่าเขาพาเราไปที่อีกโบราณสถานหนึ่งชื่อว่าซันเทมเพิลส์ซันเทมเพิลส์พอเข้าไปเนี่ยเฮ้ยนี่มันปราสาทหินน่ะมันเป็นศิลาจำหลักนะครับซึ่ง เราจะพบในอินเดียตอนล่างเยอะแยะไปหมดเลยในอินเดียตอนเหนือเนี่ยไม่คาดหวังว่าจะได้เจอโดยเฉพาะในเขตนี้ปรากฏว่าเราเห็นหินท่อนใหญ่ๆนะครับก่อสูงใหญ่กว่านานาปราสาทหินในเมืองไทยผมใช้คำนี้แล้วกันอลังการประมาณแบบในเขมรนะครับแต่ไม่ได้อยู่อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดประณีตแบบในเขมรแต่เอาว่าเราเห็นแล้วเนี่ยซุ้มประตูซุ้มตัวอาคารโครงสร้างเนี่ย
ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าได้มาถึงมหาวิหารนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญอีกอันหนึ่งถามว่าของโลกใครก็เรียกซันเทมเปิลคงยกที่นับถือเทพต่างๆนะครับสุริยเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาพบได้มาเห็นที่ศรีนาคาที่แคชเมียร์แห่งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเขตแคชเมียร์เนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายนะฮะพื้นที่ที่คนเขาไปเที่ยวกันแล้วมีอะไรให้เที่ยวให้เรียนรู้อีกหลายอย่างนะครับแต่นั่นแหละครับตามที่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องไปตรงมาไม่สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความมั่นคงหรือปลอดภัยใดๆในพื้นที่นี้ก็เลยไม่ได้ไปส่วนสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เชิญไปนะครับตะกี้นี้ตอนที่จะเริ่มเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของเรื่องมหาราชานะครับของอินเดียเนี่ยคำว่ามหาราชาทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวอินเดียเนาะต้องระวังนะครับพี่น้องคนอินเดียโดยเฉพาะอย่างที่เป็นขอทานนะเขาจะนั่งทุกที่นะครับเขาจะนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วถ้ายิ่งเห็นคนไทยนะเขาจะเรียกพวกเราว่ามหาราชามหาราณีมหาราณาคือยกให้เราเป็นมหาราชาเพื่อให้เราทำบุญเพื่อเราให้ทานทำบุญนะครับของทานทำบุญในอินเดียที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเนี่ยนอกจากเงินแล้วก็คือปากกาเพราะว่าถ้าให้เงิน 10-20 บาทบางทีเขารู้สึกว่าน้อยไปนะครับแต่ให้เป็นปากกามันเป็นชิ้นเป็นนันเราก็ไม่รู้ไงนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยสำหรับเวลาพวกผมไปเนี่ยผมจะแนะนำว่ากรุณาอย่าให้ใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าหากว่าเราให้1คนอีก10คนจะมารุมไม่ใช่รุมคุณคนเดียวนะจะรุมคณะเราทั้งคณะจนเราไปต่อไม่ได้แล้วไม่ว่าเราจะไปไหนถ้าเริ่มให้สัก1นะครับพอไปต่อที่ไหนเขาจะเดินตามตลอดแล้วเราไม่สามารถเรียนรู้ดูงานหรือถ่ายรูปได้เพราะเขาจะมาล้อมแล้วก็เอาไม่อยู่แต่ตอนหลังเนี่ยก็ทางอินเดียเขาก็มีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้บรรยากาศต่างๆดีขึ้นแต่นั่นแหละมหาราชาเนี่ยยังมีเต็มไปหมดแต่คนไทยบางคนก็คือเขาพยายามขอร้องว่าอย่าให้เลยนะครับแต่คนไทยก็รู้อยากจะไปทำบุญที่สำคัญก็คือสักครั้งได้มีอารมณ์เป็นมหาราชาแต่เรื่องมหาราชาในอินเดียทุกวันนี้เนี่ยนะครับยังมีนะครับทั้งมหาราชาและทายาทและวังพระตำหนักป้อมค่ายเนี่ยยังมีอยู่อีกเยอะมากตามที่ผมเล่าของกรณีของที่เกิดขึ้นที่แคชเมียร์เรื่องที่เล่าที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแบ่งแยกเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับเมื่อราวๆ2490นี่เองเอ้ย2490ใช่นะครับ1947นะครับที่อินเดียรับอิสรภาพแล้วเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันยังไม่นานนะ70ปีนี่เองยังมีมหาราชาอยู่และมหาราชาก็ยังเป็นราชามหากษัตริย์ที่ตัดสินใจเรื่องของการปกครองเรื่องของอนาคตเรื่องของที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชได้อย่างเต็มที่ยังมีอยู่นะครับเอาคราวหน้าผมจะพาไปยังเขตที่เต็มไปด้วยมหาราชาคือราชาสถานรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยผมเกริ่นไว้นิดๆเนาะราชาสถานเนี่ยจะเป็นอีกแม่นแคว้นหนึ่งแล้วกันหรือเป็นอีกรัฐนะอินเดียเขาเรียกเป็นรัฐนะเป็นอีกสเตทเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้ลงมาถ้าว่าท่านดูแผนที่นะกรุงเดลีนะอุตตรประเทศอยู่ไปทางตะวันออกนะครับแล้วถ้าขึ้นบนมาก็คือเป็นฮาริยานากับปัญจาบแล้วก็มาจมูแคชเมียร์นะครับมีฮิมาจันประเทศอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไปถึงแจมูแคชเมียร์ตอนใต้เรามาหรือตะวันตกของอัคราเนี่ยนะครับหรือทัชมาฮาลหรือกรุงเดลีเนี่ยคือราชาสถานรัฐนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐที่เต็มไปด้วยมหาราชาแล้วก็ราชวังรวมทั้งป้อมปราการของแต่ละกษัตริย์ซึ่งเป็นแต่ละรัฐแต่ละราชานะครับที่ก็เป็นราชาที่ปกครองเป็นใช่ครับแต่ละเมืองอ่ะเป็นเมืองไม่เป็นประเทศแล้วก็ราชามหาราชานู่นมหาราชานี่มหาราชานั้นแล้วถ้าจะว่าไปก็คือน่าจะเป็นดินแดนแห่งมหาราชาที่สืบต่อกันเรื่อยมายกสมัยเดลีสุลต่านปกครองตรงนี้ก็ยังเป็นมหาราชาพออินเดียอังกฤษเข้ามาก็ยังสืบทอดมหาราชาและทุกวันนี้ก็ยังมีมหาราชาแล้วก็มีเมืองที่เรียกว่าเป็นปูระนะมีชัยปูระมีอุทัยปูระมีอะไรมีหลายปูระยังคงอยู่ให้ไปเที่ยวพบกันคราวหน้าครับเราจะไปที่ราชาสถานซึ่งมีตั้งหลายเมืองนะครับผมจะพยายามให้จบภายใน
ครึ่งชั่วโมงครับทั้งราชาสถานพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา